ลองจินตนาการนะครับว่าถ้าคุณสามารถเป็นธนาคารด้วยตัวเองได้เนี่ยวันนี้คุณจะยังฝากเงินธนาคารอยู่ไหมเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมปงนะครับคุณอยู่กับช่องดิจิ t a ลแอสเซทไลฟ์ช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปได้วยกันนะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆเนี่ยผมได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง c ีไฟดีไฟเนี่ยว่ามันมีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมก็เลยจะลองยกตัวอ,อย่าง DeFi ตัวหนึ่งนะฮะที่มีหลักการการทํางานที่เข้าใจง่ายๆ,ๆเพราะว่า DeFi เนี่ยมันคือระบบการเงินที่ไหลตัวกลางนะฮะซึ่งมันก็เลยทําให้ระบบของสถาบันการเงินเนี่ยปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างที่แต่เดิมเนนนนี่่่่ยไไไมมคทททํําาาาดด้้้้กกอแแตวววุัล วันนี้ผมก็เลยขอยกตัวอย่าง d e f าตัวหนึ่งนะฮะที่ถือว่ามันมีความเก่าแก่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เข้าใจค่อนข้างง่ายนะฮะถือว่าเป็นการเปิดโลก De ฟาไปด้วยกันนะครับทุกคนซึ่งนั่นก็คือ d e f าที่มีชื่อว่า Com เพลวนะฮะโอเคเาขาไม่ได้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่ามันเข้าใจง่ายผมก็เลยขอยกตัวอย่างตัวนี้นะฮะเพราะว่าด้วยความว่ากลไกลของตัว Comp พ u n เนี่ยมันก็คือทําหน้าที่คล้ายธนาคารธนาคารทําหน้าที่อะไรก็คือให้คนเข้ามาฝากเงินแล้วก็ปล่อยกู้นั่นเองนะฮะเพียงแต่ว่าเดิมอมีบบมองม ตัวกลางคนหนึ่งนะฮะก็คือรับฝากแล้วก็พิจารณาว่าจะปล่อยกู้ให้ใครแต่ว่าตัวคอมพาวเนี่ยจะตัดตัวกลางออกไปก็คือสามารถให้คนเข้ามาฝากเงินได้แล้วก็สามารถกู้ได้โดยอัตโนมัตินะฮะโดยที่ไม่ได้มีตัวกลางในการควบคุมว่าจะปล่อยกู้ให้ใครไม่ปล่อยกู้ให้ใครรวมถึงเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะมีระบบอัตโนมัติที่คอยบาลานซ์ตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีปริมาณเงินที่เข้ามาฝากในคอมพาวนี่ทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็ เยอะมากๆรวมถึงคนที่เข้ามาฝากเนี่ยก็มีปริมาณเกือบ3 0 0 0 0นคนนะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะก็มียอดคนเอาเงินเข้ามาฝากใน Compound เนี่ยทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีปริมาณแอคเคา t ์ที่เข้ามาฝากเงินเนี่ยอยู่เกือบสามแสนแอคเคาน์นะครับส่วนยอดคนที่มายืมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6000ล้านดอลลาร์นะครับผมอะทีนี้หลักการทํางานของมันนะครับตัวของ Compound เนี่ยก็จะรับฝากเหรียญต่างๆที่เป็นคริปโตเคอเรนซี รวมถึงโทเคนนะฮะก็อย่างที่คุณเห็นนะครับก็จะมีอีเทอร์ USDC มีไดมีตัวบิตคอยที่อยู่ในรูปรับบิตคอยนะฮะแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมี Uniswap ด้วย OX เหลียนแบตก็มีนะครับทีนี้แน่นอนพอมันทำหน้าที่เหมือนธนาคารเนี่ยคนที่เอาเงินมาฝากเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยนะฮะซึ่ง อัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันนะครับผมขออ้างอิงตัวที่เป็น stable coin แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครตอนนี้ตัวของ USDC เนี่ยถ้าคุณฝากเนี่ยคุณจะได้ดอกเบีย้ยประมาณ3.43เนะฮะส่วนเหรียญใดนี้ก็จะได้มากกว่านะฮะได้เกือบ5นะฮะ4.91ครับผม ส่วนถ้าคุณต้องการจะกู้เงินนะครับคุณก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเนาะตอนนี้ดอกเบีย้ยของ USDC อยู่ที่ประมาณ4.66นะฮะส่วนใดอยู่ที่7.12ซึ่งเมื่อเทียบกับดอกเบีย้ยของธนาคารเนี่ยคุณจะได้เห็นข้อแตกต่างนะฮะว่าดอกเบีย้ยที่ได้จากการฝากเงินเนี่ยได้อัตราสูงกว่าธนาคารพอสมควรโอเคประมาณ3-5เอนี่ยอาจจะถือว่าน้อยในโลกของ De ฟ i นะฮะแต่ถ้าเทียบกับโลกปกติเนี่ยก็ถือว่าสูงพอสมควรแต่ว่าไฮไลท์นั้นอยู่ที่ดอกเบีย้ยเงินกู้นะฮะที่อยู่ที่เรทประมาณ4-7 ถ้าเป็น St a b l e c ค i n เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยธนาคารแล้วเนี่ยถ้าคุณจะต้องกู้เงินแบบเร็วๆแบบระยะสั้นเนี่ยไม่ได้ดอกเบี้ยร,ระดับนี้แน่นอนนะคะคุณจะต้องกู้เป็นแบบกู้ซื้อบ้านกู้เป็นสินทรัพย,ย์ใหญ่ๆมันจะถึงได้ดอกเบี้ยร,ระดับนี้ซึ่งมันพอๆกันใช่ไหมครัแต่ว่าความต่างมันอยู่ตรงที่ความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการทําธุรกรรมนะครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการจะกู้เงินจากเว็บไซต์คอม p พ und เนี่ยคุณสามารถกู้ได้แบบเรียลไทม์เลยก็คือไม่ต้องยืนยันอะไรให้ยุ่งยากนะฮะคุณเป็นใครก็ไไไดด้้แต่่่ววาาเเี๋ยยมงงงอนนขก,กู อธิบายนะแต่ในส่วนของธนาคารปกตินะฮะกว่าที่คุณจะต้องกู้เงินซื้อบ้านเนี่ยคุณจะต้องมีเอกสารยืนยันหลายอย่างแล้วก็คือต้องกู้ไปซื้อจริงๆมีการโอนมีการยืนยันกันอะไรเงี้ยแล้วก็กว่าจะต้องลุ้นว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นหลักสัปดาห์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยนะฮะที่จะกู้เงินกันเป็นหลักชั่วโมงหลักนาทีหลักวินาทีซึ่งมันแตกต่างจากโลกดิฟายนะฮะที่คุณสามารถทําได้ครับโดยวิธีการที่คุณจะกู้เงินจากคอมเพลว์นะฮะไม่ใช่ว่า ระบบเนี่ยมันไม่สามารถทราบได้นะครับว่าคุณมีความสามารถในการชําระนี้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่ระบบรู้ได้ก็คือคุณมีแอสเซทอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการการกู้เงินในคอมเพลนนะครับเขาจะให้คุณเอาแอสเซทมาคาซึ่งแอสเซทในโลกของคริปโตเคอเรซีมันก็คือพวกเหรียญต่างๆะนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบในโลกทั่วไปมันก็จะคล้ายๆกับการที่คุณเอาที่ดินเอาบ้านอะไรเงี้ยไปเข้าธนาคารเนาะแล้วก็กู้เงินออกมาซึ่งวิธีการเนี่ยคุณจะต้องเชื่อมต่อวอลเล็ตของคุณเนี่ยกับคอมเพลนก่อนอ่า บ่ายเรื่อง wallet นะนาะพูดคร่าวๆก็คือมันเหมือนเป็นกระเป๋าสตางค์ของคุณนะฮะซึ่งวิธีการเปิด wallet เนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตรประชาชนอะไรมากมายนะฮะแล้วก็อย่างบริการที่ชื่อว่า MetaMask เนี่ยก็สามารถทําให้ตัวคอมพิวเตอร์ของคุณหรือว่ามือถือของคุณเนี่ยเป็น wallet ได้ซึ่งพอเปิดปุ๊บเนี่ยล้วถ้าคุณโอนเหรียญอย่างเช่น bitcoin เข้ามาใน wallet ของคุณเนี่ยคุณก็สามารถใช้บริการนี้ได้เลยนะฮะมันก็เลยเป็นข้อดีว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยคุณก แซวกันว่าต่อให้คุณเป็นหมาเนี่ยคอมพาวก็ให้คุณกู้เงินนะครับผมอ่าทีนี้ขั้นต่อมาหลังจากที่เชื่อมต่อวอลเล็ตเนี่ยเขาก็จะต้องให้คุณวางหลักประกันนะฮะซึ่งคุณก็สามารถเลือกได้นะฮะว่าคุณจะใช้แอสเซทไหนเหรียญตัวไหนอย่างเช่นอีเธอรียมจะใช้บิตคอยหรือว่าจะใช้พวกสเตเบิลคอยเนี่ยวางเป็นหลักประกันเอาไว้นะฮะและหลังจากที่คุณเลือกวางหลักประกันเนี่ยคุณก็ต้องมาเลือกเหรียญน,นะฮะว่าคุณจะเลือกกู้เป็นเหรียญอะไรนะครับ และหลังจากที่คุณเลือกเหรียญแล้วเนี่ยระบบก็จะคำนวณให้ว่ายอดสูงสุดที่คุณจะกู้ได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยระบบก็จะไม่ได้ให้คุณกู้เท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ที่คุณวางแบบร้อเ็นะครับเขาจะต้องเผื่อนิดนึนนงเนาะเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าคุณวางเงินไปหมื่นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้กู้เต็มหมื่นนะฮะคุณก็จะอาจจะกู้ได้สัก75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเจ็ดพันห้าหรือว่าสูงสุดอาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแปดพันนั่นเองนะคระะะออับ ถ้าคุณวาง USDC ค้ามรากันไปหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วก็คุณกู้มา700 0เป็นต้นนะฮะคืออย่างนี้ครับคือระหว่างทางเนี่ยหนี้คุณคือ7 0 0 0ใช่ไหมแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยด้วยเพราะฉะนั้นระบบมันก็จะคำนวณดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่ได้บังคับให้คุณเอาเงินมาคืนตอนไหนนะคุณจะคืนตอนไหนก็ได้ตามใจคือคุณอาจจะยืมไปเรื่อยๆแล้วไม่คืนเลยก็ได้เพราะอะไรครับ <S 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 เพราะว่า <S <S ตอนแรกหนี้คุณจะมี7 0 0 0ใช่ไหมแต่ว่าระบบเนี่ยจะคำนวณดอกเบีย้ยแล้วก็ บวกเข้าไปในในนี่ของคุณเนี่ยเรียวทา์ตอนแรกคุณอาจจะมีนี้70,00นะฮะแต่ว่าพอบวกดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็น7 1 0 0 7,500แต่ว่าสินทรัพย์ค้ำเนี่ยมีอยู่หมื่นหนึ่งนะฮะคำถามคือคุณกู้นี่ได้นานเท่าไหร่ก็คือคุณสามารถไม่คืนนี่ได้จนกว่านี่ของคุณเนี่ยบวกดอกเบี้ยเนี่ยมันจะโตไปเรื่อยๆจนชนกับมูลค่าสินทรัพย์ที่คุณค้ำพอดีพอสมมติคุณมีนี้7 0 0 0ใช่ไหมแล้วคุณไม่ยอมคืนทันทีเนี่ยระบบท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 บไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งแล้วปด ล้างหนี้ของคุณทันทีนะฮะแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าคุณเอาหนี้มาคืนเนี่ยหนี้คุณลดลงเรื่อยๆเนี่ยจนหนี้ของคุณอนจ่จะเหลือ3,000เหลือ2,000จนเหลือ0นนอะไรเงี้ยคุณก็สามารถดึงไอ้ตัวสินทรัพย์พักการันของคุณเนี่ยกลับคืนได้ครับผมส่วนอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ใช้สินทรัพย์พ้กาเป็น stable coin เนี่ยถ้าคุณใช้เป็นพวกค r y ปโต c u r r e n c y อย่างเช่น ethereum เนี่ยซึ่งมีราคาเหวี่ยงใช่ไหมสมมติว่าคุณใช้สินทรัพย์พักรารันเป็น ethereum นะฮะแล้ว อิตาเลียม,มาค้ำเนี่ยคนอาจจะคู้ไป50%นะปรากฏว่า ระหว่างทางเนี่ยโอเคข้างนี้มันเป็นหนี้ใช่ไหมมันก็จะมีดอกเบีย้ยเนี่ยที่โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันคือราคาอีเธเลียมใช่ไหมที่มันจะผันผวนตลอดเวลานะฮะซึ่งคุณก็จะมีหนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่อีเธเลียมราคาล่วงอย่างหนักเนี่ยจนกระทั่งจํานวนเงิน2ข้างเนี่ยมันเท่ากันนะฮะระบบก็จะทําการบังคับขายอีเธเลียมของคุณออกไปนะฮะเพื่อจะล้างหนี้ส่วนนี้ครับผมที่นี้คําถามสําคัญคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวกลางเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยมันกําหนดยังไงผมขออธิบายแบบนี้้แลวกกกัััันนนนนนะะ็คคเเงงิิปจจุบบ ก็คือคนที่เอาเงินมาฝากเนี่ยเขาต้องการเอาเงินในปัจจุบันเนี่ยมาขายเพื่อจะรอรับเงินในอนาคตถูกไหมฮะซึ่งมูลค่าที่เขาจะได้รับนั้นก็คือดอกเบี้ยฮะกับฝั่งกันคนที่มากู้เงินเนี่ยก็คือคนที่ต้องการเอาเงินในปัจจุบันเนี่ยไปซื้อเงินในอนาคตนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีราคาที่เขาต้องจ่ายนะครับเพราะว่าเขาต้องการเอาเงินในอนาคตมาใช้นะครับซึ่งไอราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยก็คือดอกเบี้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันต้องมีดีมานฝั่งซื้อกับฝั่งขายอยู่นะฮะเมื่อเทียบว่า ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะขึ้นกับปริมาณของเงินที่เอามาฝากรวมถึงปริมาณของเงินที่กู้นะครับซึ่งพอมันไม่มีตัวกลางเนี่ยมันจะทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นอัตราลอยตัวแต่มันไม่ได้ลอยตัวกันแบบหลักสัปดาห์นะฮะมันลอยตัวกันเป็นหลักนาทีหลักวินาทีนะฮะเพราะอย่างอันนี้นะครับคือดอกเบี้ยจากการฝากสเต็บอลคอยที่เป็น USDC นะครับที่ในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีดีมานของการฝากนี่ไม่เท่ากันนะครับก็ทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยเกิดการผันผวนนะครับเนี่ยต่าสุดอยู่ที่2.8%แล้วก็ อาจจะขึ้นไปได้ถึง12.5%อันนี้ก็คือดอกเบี้ยรายปีเนาะแต่ก็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆบล็อกอะนะฮะ ซึ่งแล้วแต่คนจะมองนะครับว่ามันเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียเพราะมันก็แล้วแต่จุดประสงค์เนาะบางคนเขาก็ต้องการฝากเงินเพื่อจะลุ้นผลตอบแทนได้เยอะๆเนี่ยการที่ดอกเบี้ยมันลอยตัวแบบนี้มันก็มีโอกาสที่เขาจะได้ผลตอบแทนมากกว่าที่เขาคาดหวังไว้นะฮะแต่ว่าบางคนที่ต้องการผลตอบแทนแบบฟิกเลตนิ่งๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์มากแต่ในฝั่งผู้กู้เนี่ยมันดูจะเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยใครๆก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแล้วยิ่งลอยตัวกันแบบเรียวไทม์แบบนี้มันก็ทําให้การวางแผนล่วงหน เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุนะฮะที่ ฝั่งของผู้ฝากเงินในคอมเพลว์เนี่ยดูจะเยอะกว่าฝั่งของผู้กู้เนี่ยค่อนข้างมากเลยนะฮะแต่พอมองอีกแง่หนึ่งเนี่ยการที่ผู้กู้เนี่ยน้อยกว่าผู้ฝากมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ดีมานของการฝากเงินเยอะใช่ไหมเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำนะฮะทำให้คนที่จะกู้เงินเนี่ยกู้ได้ในเรทค่อนข้างต่ําถึงแม้ว่ามันจะลอยตัวนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราค่าเฉลี่ยเนี่ยของดอกเบี้ยมจะไม่สูงมากนะครับถามว่าดอกเบี้ยมันต่ําแค่ไหนนะฮะลองมาเปรียบเทียบกับซีไฟจะยิ่งเห็นภาพได้ชัดนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ของงนรรรบบที่ให้ิิกกกาาฝเล็ กู้เงินเป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากคอมเพลว์คือตัวบล็อกไฟนี่ถึงแม้ว่าเขาจะให้บริการคริปโตใช่ไหมแต่ว่าหลักการน่ยยังเหมือนกับธนาคารนะฮะก็คือยังมีตัวกลางในการควบคุมดูแลอยู่ซึ่งพอไปดูระดับดอกเบีย้ยเงินฝากในบล็อกไฟนี่ก็จะเห็นได้ชั้นนะครับว่ามันสูงกว่าระดับดอกเบีย้ยของคอมเพลว์เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอย่างตัวสเตเบิลคอยนนะฮะที่เป็น USDC เนี่ยได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่8.6%แล้วก็ GUSD ก็อยู่ที่8.6%เหมือนกัน PAX แพ็กเนี่ยก็8.6%แต่ว่าตัว USDT เนี่ยดูจะได้มากกว่าหน่อยนะฮะก็คือ9.3%นะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะถ้าเรามาเปรียบเทียบตัวที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอย่างเช่น Bitcoin เนี่ยบล็อกไฟเนี่ยถ้าคุณฝากต่ำกว่า1 Bitcoin เนี่ยได้ดอกเบี้ยมากถึง6 นะครับแต่ว่าตัวคอมเพลนนี้ได้แค่ประมาณ0.33%เท่านั้นก็คือห่างกันคนละยอดเลยฮะหลายเท่าเลยทีเดียวและดอกเบี้ยของบล็อกไฟนี่ก็จะมีการปรับนโยบายดอกเบี้ยกันทุกๆเดือนนะฮะก็คือไม่ได้แบบเรียลไทม์แบบคอมเพลก็จะสามารถวางแผนได้ดีขึ้นนะฮะแต่ในส่วนที่แตกต่างกันโดยชัดเจนนั่นคือการกู้ยืมเงินนะฮะเพราะว่าบล็อกไฟนี่จะทํางาน,นคล้ายระบบธนาคารนะฮะก็คือแต่ละคนเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยไม่เท่ากันแล้วก็เวลาคุณจะกู้ยืมเงินเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกับยื่น เอกาสารรอการอนุมัติอะไรเงี้ยจะต้องมีการยืนยันตัวตน KYC ต่างๆเราก็รอดูว่าทางบล็อกไ์เนี่ยจะพิจารณาให้ดอกเบีย้ยคุณกี่เปอร์เซ็นต์ให้คุณกู้ยาวนานเท่าไหร่เนี่ยก็แทบจะไม่ต่างจากแบงก์เลยเพราะฉะนั้นพอมันไม่ต่างจากแบงก์เลยเนี่ยเรื่องการกู้ยืมเงินกันเป็นหลักนาทีหลักชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเทียบออกับ c o m p o u นะฮะที่มันทําได้เนาะ เพราะฉะนั้นมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่านะครับว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างก็คือในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมพูดถึงว่าการที่บล็อกเชนเข้ามาเนี่ยมันทําให้เกิดสถาบันการเงินที่ไร้ตัวกลางได้หรือว่าที่เรียกว่า d e ฟานะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ยกตัวอย่างเว็บไซต์ของ Compound เพราะว่ามันมีกลไกาการทํางานที่ง่ายนะครมันก็เหมือนกับธนาคารนะฮะว่าให้คนเอาเงินเข้ามา ฝากได้แล้วก็มากู้ได้แต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะมีหลายข้อนะฮะที่มันแตกต่างจากระบบธนาคารโดยทั่วไปซึ่งถ้าเป็นธนาคารปกติในปัจจุบันเนี่ยมันจะทําไม่ได้โดยมาก่อนนะฮะซึ่งจะมีอยู่3ข้อนะฮะที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนั่นก็คือข้อแรกนะฮะก็คือผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเป็นไขรก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณมี wallet ของตัวเองนะฮะคุณก็ไม่ต้องทําการสมัครใดๆหรือว่าต้องการยืนยันตัวตนเนี่ยขอให้คุณมี wallet แล้วก็เชื่อมต่อแล้วถ้ามันมีเงินอยู่ในนั้นเนี่ยก็สามารถใช้บริการนี้้้ไดเลยะะลยแขอ สนะครก็คือเรื่องของความเรียลไทม์ของมันรวมถึงการที่มันเปิดให้บริการตลอดย4บชั่วโมงเนี่ยก็คือคุณสามารถฝากเงินหรือว่ากู้ยืมเงินเนี่ยตอนไหนก็ได้นะฮะอยู่ดีๆจะตื่นมาตีสอตีสเนี่ยจะทําก็ทําได้แล้วก็ได้แบบเรียลไทม์เลยนะฮะไม่ต้องรออนุมัติอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าคุณอยากต้องการเงินด่วนเงินร้อนเนี่ยในหลักนาทีหลักชั่วโมงเนี่ยอันนี้มันก็ทําได้นะฮะไม่ต้องโทรไปหาใครกู้ยืมนี่นอกระบบนะฮะเผื่อเขาจะด่าเอานะครับถ้าโทรไปตอนตีออสวขุ้้ดทายก็คื ความน่าเชื่อถือของตัวธนาคารเนี่ยมันจะแตกต่างจากธนาคารในยุคปัจจุบันนะครับก็คือการที่เราจะกล้าเอาเงินไปฝากธนาคารไหนเนี่ยเราก็ต้องให้ความเชื่อถือธนาคารนั้นนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะขึ้นกับแบรนด์แล้วก็การสั่งสมประวัติของเขาครับแต่ว่าในโลกของ De ฟาเนี่ยจริงๆอ่ะเหมือนทุกคนอาจจะเป็นธนาคารตัวเองต้องดูแลตัวเองนะฮะการที่คุณจะเอาเงินไปฝากหรือว่าไปกู้เงินจากเว็บไหนเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโค้ดมากกว่าแต่ว่าอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคนส่ว่ไ่ด้อานโค การตัดสินใจที่เราจะเอาเงินไปฝากหรือว,ว่ากู้จากเว็บไหนเนี่ยสุดท้ายเราก็ตัดสินใจจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์อยู่ดีก็คืออย่างตัว Compound เนี่ยด้วยความว่ามันเป็นอะไรที่เก่าแก่แล้วก็มีการ Approve จากบริษัทออเดดต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าคลิปคลิปนี้นะฮะจะทําให้คุณเข้าใจโลก d e f ามากขึ้นนะ,ะได้มองเห็นแอปพลิเคชันการใช้งานต่างๆนะฮะว่าระบบล็อกเชนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างและสําหรับช่องดิจิตอลแอสเซทไลฟ์นะฮะก็ตั้งใจที่จะทํามาเพื่อให้ความรู้กับทุกๆคนนะฮะเกี่ยวกับโลก Blockchain แล้วก็คริปโตเคอเรนซีรวมถึงตั้งใจที่จะสร้างชุมชนคอมมูนิตี้ต่างๆให้เกิดการถกเถียงกันเพราะว่าเทคโนโลยีนี้มันถือว่าเป็นเทรนขนาดใหญ่ของโลกนะฮะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกๆคนแน่ๆแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการพัฒนานะฮะมันก็จะมีความคุกกรุนหลายๆอย่างมีทั้งความเข้าใจถูกเข้าใจผิดอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าการมาแชร์ข้อมูลกันมานั่งถกเถียงกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะฮะจะได้เอาไปใช้กันได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิะ<น>ะะิิทธภาาาาพพออออ่่ะะนนนเรรฉั้้้ถชชบบหืไมคปียง ยอยากให้แก้ไขตรงไหน,นก็คอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปุงก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ